สายพันธุ์ปลาหางนกยุงน่าเลี้ยงที่นิยมในไทยฮ่าฮ่าว้าวปลาหางนกยุงเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กมีลักษณะเด่นคือลำตัวและครีบมีลวดลายและสีสันหลากหลายรูปแบบสดใสสะดุดตาโดยเฉพาะครีบหางจะมีขนาดใหญ่มากโดยเฉพาะในเพศผู้ซึ่งนอกจากมีครีบหางที่ยาวเป็นพวงผิวแผ่กว้างสวยงามขณะว่ายน้ำแล้วยังมีลักษณะรูปร่างครีบหางแตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบโดยปลาหางนกยุงจะมีขนาดลำตัวประมาณ 3-7 เซนติเมตรในขณะที่ตัวผู้จะมีสีสันและลวดลายบริเวณหางโดดเด่นกว่าตัวเมียโดยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ประมาณ 5-7 เซนติเมตรซึ่งเป็นจุดที่ใช้ในการคัดแยกสายพันธุ์ในส่วนของนิสัยปลาหางนกยุงเป็นปลาสวยงามน่ารักไม่เป็นอันตรายกับปลาอื่นๆที่อยู่ร่วมกันแต่ในยามตั้งท้องตัวเมียนั้นก็อาจจะมีอาการดุบ้างซึ่งบางครั้งอาจจะพบว่าตัวเมียมักจะทำร้ายตัวผู้จนหางครีบขาดแหว่งไม่สวยงามโดยในประเทศไทยปลาหางนกยุงก็จะมีหลายชนิดที่นิยมในไทยนะอย่างเช่นสายพันธุ์โมเสกปลาหางนกยุงสายพันธุ์โมเสกมีจุดเด่นที่ครีบหลังและหางเป็นลายโมเสกตามชื่อสายพันธุ์มีทั้งแบบแต้มใหญ่หรือลายต่อกันโดยลำตัวอาจจะมีสีต่างกันไปมีทั้งแบบลวดลายและไม่มีลวดลายสายพันธุ์ถัดมาสายพันธุ์ทักซิโดปลาหางนกยุงสายพันธุ์ทักซิโดแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์ย่อยคือแบบสีพื้นและแบบมีลวดลายจากหัวไปถึงกลางลำตัวจะมีสีเงินตั้งแต่กลางลำตัวไปจนถึงโคนหางจะมีสีดำหรือน้ำเงินส่วนหางและครีบหลังจะมีสีและลวดลายแตกต่างกันไปสายพันธุ์ชนิดที่3ปลาหางนกยุงสายพันธุ์กลัสจุดเด่นที่อยู่ที่แต้มสีดำซึ่งจะมีทั้งลำตัวและหางจะกระจายสม่ำเสมออีกทั้งสีพื้นจะเป็นสีเดียวกันไม่มีสีอื่นแซมสายพันธุ์ต่อมาก็คือสายพันธุ์คอปบ้าหรือสเน็กสกินปลาหางนกยุงสายพันธุ์คอปบ้าหรือสเน็กสกินปลาหางนกยุงสายพันธุ์คอปบ้าลำตัวจะมีลวดลายคล้ายหนังงูเป็นลายแบบสม่ำเสมอชัดเจนตลอดลำตัวรวมถึงครีบหลังและหางและทั้งหมดควรมีสีและลวดลายที่เหมือนกันชนิดถัดมาสายพันธุ์โซลิดปลาหางนกยุงสายพันธุ์โซลิดนี้ทั้งลำตัวครีบและหางจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดไม่มีจุดหรือลวดลายนะเพื่อนๆชนิดที่6สายพันธุ์อัลบิโนปลาหางนกยุงสายพันธุ์อัลบิโนจะแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์ย่อยคืออัลบิโนสีพื้นจุดเด่นอยู่ที่ตาสีแดงส่วนลำตัวและหางจะเป็นสีอะไรก็ได้สำหรับอัลบิโนลายจะมีตาสีแดงเหมือนกันแต่ลำตัวกับหางอาจจะมีลวดลายที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งสองส่วนก็ได้ชนิดที่7สายพันธุ์ริบบอนปลาหางนกยุงสายพันธุ์ริบบอนจุดเด่นจะอยู่ที่ครีบทุกส่วนยาวใกล้เคียงกันยกเว้นครีบใต้ท้องจะยาวกว่าส่วนอื่นๆสายพันธุ์ถัดมาสายพันธุ์สวอลโลสำหรับจุดเด่นของปลาหางนกยุงสายพันธุ์สวอลโลครีบต่างๆจะมีปลายแตกแขนงพริ้วไหวสวยงามโดยมีทั้งสีพื้นและแบบมีลวดลายสวยงามมากๆสายพันธุ์สุดท้ายก็คือสายพันธุ์อิสระปลาหางนกยุงสายพันธุ์อิสระเป็นสายพันธุ์ที่ครีบหางที่เป็นลักษณะอื่นๆและแตกต่างออกไปจาก8สายพันธุ์หลักด้านบนเช่นก้านล่มพินเทลและเดลต้าเทลเป็นต้นแล้วการเลี้ยงปลาหางนกยุงในตู้ปลาล่ะพี่ก้าต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนจะซื้อมาเลี้ยงเราต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมดังนี้ 1. ตู้ปลาพร้อมน้ำถ้าใช้น้ำปรับปลาต้องผ่านการพักน้ำสัก1สัปดาห์ตู้ปลาที่มีขนาดประมาณ20นิ้ว
ให้ใส่เกลือแกง1ช้อนโต๊ะแล้วทิ้งไว้ 1-2 วันจึงนำปลาลงเลี้ยงอุปกรณ์ถัดมาก็คือเครื่องทำออกซิเจนและที่ขาดไม่ได้ก็คือกระชอนปลารวมไปถึงพันไม้น้ำและหินกรวดพอเราจัดเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะนำปลาหางนกยุงลงภาชนะที่เลี้ยงที่เพื่อนๆจัดซื้อปลาหางนกยุงตามชนิดหรือสายพันธุ์ที่ต้องการซึ่งส่วนใหญ่จะใส่ถุงมาต้องนำถุงปลาแช่ไว้กับตู้ปลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเป็นต้นเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำในถุงให้เท่ากับน้ำในตู้ปลาเสียก่อนการปล่อยปลาให้เอียงปากถุงให้ปลาว่ายออกไปเองแล้วเรามาดูการให้อาหารปลากันบ้างปลาหางนกยุงกินได้ทั้งพืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นลูกน้ำไรแดงไรทะเลรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปการให้อาหารกับปลาลงตู้ใหม่ๆไม่ควรให้อาหารใดๆในวันแรกหลังจากนั้นต้องให้อาหารทีละน้อยถ้าเหลือต้องตักหรือดูดออกเพราะอาหารจะตกค้างจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วเราค่อยๆเพิ่มน้ำในครั้งต่อไปให้เหมาะสมตามความต้องการส่วนเรื่องการเพาะพันธุ์แล้วควรเลือกสายพันธุ์หางนกยุงที่อยากจะเพาะพันธุ์แล้วควรคำนึงจำนวนปลาที่อยากจะเพาะพันธุ์ออกมานึกถึงสีของมันและรูปร่างของหางมันถ้าเลือกปลา2ตัวที่มีสีเหมือนกันลูกปลาก็จะออกมาสีเดียวกับพ่อแม่และสำหรับรูปร่างของครีบก็ใช้หลักการเดียวกันนะเพื่อนๆโดยปกติเราจะเลือกตัวผู้1ตัวและตัวเมียอีก 2-3 ตัวในการช่วยผสมพันธุ์ปลาหางนกยุงแต่ถ้าเราเลี้ยง1ต่อ1ตัวผู้มักจะเกลี้ยกล่อมและไล่ตัวเมียไปทั่วตู้แต่สำหรับอัตราส่วน1ต่อ3ปลาตัวผู้จะสนใจตัวเมียทั้ง3ตัวทำให้ลดความตึงเครียดระหว่างการผสมพันธุ์โดยปกติแล้วปลาหางนกยุงจะใช้เวลาตั้งครรภ์ประมาณ 26-31 วันเมื่อปลาตัวเมียพร้อมที่จะออกลูกแล้วท้องของมันจะมีขนาดใหญ่มากและจะมีจุดสีดำเข้มเพื่อนๆควรรู้ไว้นะว่าปลาหางนกยุงนั้นออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกเป็นไข่และถ้าใครถามว่าปลาหางนกยุงโรคอะไรที่ต้องระวังแม้ปลาหางนกยุงอ่ะนะจะสามารถปรับตัวได้ง่ายในสภาพแวดล้อมต่างๆแต่ก็มีโรคที่ต้องระวังเช่นโรคจุดขาวโรคจากปริงใสโรคจากหนอนสมอและโรคแบคทีเรียอื่นๆซึ่งอาการอ่ะนะเบื้องต้นจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดจากความผิดปกติภายนอกทั้งลำตัวและหางนอกจากนี้อาจจะมีอาการท้องบวมและเกล็ดร่อนร่วมกันได้หากเพื่อนๆเห็นว่าปลาเป็นโรคก็ควรจะแยกออกจากฝูงและรักษาตามอาการที่เจอพร้อมกับทำความสะอาดบ่อหรือตู้ปลาทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาตัวอื่นๆติดโรคโดยสามารถหาซื้อยาสำหรับรักษาโรคได้ที่ร้านอุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงามทั่วไปเพื่อนๆอย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดบ่อหรือตู้ปลาด้วยเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะตามมาคลิปนี้ชอบกันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ